กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันและอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดระบุข้อมูลนะคะแล้วส่งมาที่4221606นั่นเองมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณมนนะคะ7กรกฎาคม2515นะเวลาเกิดประมาณ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันศุกร์ดวงชะตาโดยรวมเมื่อไหร่จะดีขึ้นวันปฏิทินเนี่ยตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ฮะในช่วงย่าง42แล้วก็ย่าง43ในปัจจุบันเนี้ยกาลกินีเนี่ยสัมพันธ์ถึงเรื่องราวที่สำคัญในชีวิตคนเราสาระสำคัญก็อยู่ที่งานเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะครับก็พูดง่ายๆก็อาจจะต้องรอให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนก็ยังมีผลกระทบอยู่ดีนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะเป็นชั้นๆนะจะค่อยๆทอนจะค่อยๆเบาบางลงทำบุญเสริมนะผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับช่วงนี้บริจาคทุนการศึกษาหลังวันเกิดทำทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์นะมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณต้อยนะคะ21มกราคม2518เวลาเกิด8นาฬิกานะคะเป็นวันอังคารถามลัคนาราศีคุณต้อยไม่ได้บอกจังหวัดมานะส่งจังหวัดเพิ่มเติมด้วยนะคะถามเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภปีนี้ค่ะเสี่ยงโชคไม่เอานะ2ปีเลยนะครับแล้วด้วยพื้นชะตาจริงๆก็ต้องเรียนว่าไม่เด่นสภาพคล่องรับซ้ายจ่ายขวาของคุณเนี่ยทำบุญถวายชุดสังฆทานยาห่วงเรื่องงานด้วยนะถ้าทำงานอยู่ต้องอดทนเวลามีปัญหาเพราะเปลี่ยนลำบากนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่18สิงหาคม2524นะคะเวลาเกิด 5:23 นาทีวันอังคารอาชีพขายน้ำปั่นขนมปังปิ้งหรือว่าขายสุนัขดีความจริงข้ามห้วยกันเลยนะฮะสักครู่ครับน้ำปั่นไม่เอาจริงๆถ้าจะบอกว่าสิ่งที่ถามเนี่ยอะไรเด่นที่สุดในบรรดา3กลุ่มนี้ก็จะเน้นเรื่องของพวกขนมปังปิ้งอะนะแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ก็ไม่ใช่นะครับของคุณเนี่ยอาชีพที่เด่นในพื้นชะตานะครับทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ได้ทำบุญเยอะหน่อยอีกกลุ่มหนึ่งฮะพวก IT เครื่องใช้ไฟฟ้าลองดูฮะว่าถนัดอะไรแต่ขนมปังปิ้งก็ดีที่สุดในบรรดาที่ถามแต่ไม่ได้เด่นและที่สำคัญปีนี้ก็ไม่ให้ทำ SMS ต่อมาค่ะคุณประจักษ์นะคะเกิดวันที่31สิงหาคม2501เวลาเกิด3ทุ่มวันอาทิตย์นะคะถามว่าเกษียณทำอะไรดีตอนนี้ย่าง57แล้วนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาฝากไปพิจารณานะครับอังคารของคุณประจักษ์เนี่ยสวยอังคารก็เกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับตัดผมชายแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกีฬาอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดนะแต่ว่าถ้าไม่อยากลงทุนพวกงานด้านการขายตรงอันนี้ก็อย่างน้อยแก้เหงาเป็นอาชีพเสริมเพราะเรามีความรู้มีประสบการณ์ทางโลกและถ้าจะให้สมรูปองค์กรที่เราจะเข้าไปทำควรจะมีต่างชาติถือหุ้นอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับชื่อค่ะจากเดิมนะประจักษ์สบรศรีกรันประจักษ์ก็ไม่ผ่านละนะเปลี่ยนเป็นจักรจิระวัฒน์อันนี้ตามตำราเลยฮะเป็นผู้สุภาพบุรุษเสริมความมีอำนาจไม่ติดการีเลขศาสตร์ก็สวยม่วงเพ็งค่ะดีครับชื่อใหม่ดีกว่าเยอะเลยทะเบียนรถ9149ดีทั้งคู่หน้าคู่หลังสำเร็จอย่างรวดเร็วเฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอีกคัน1560ค่ะอันนี้กระเป๋ารั่วนะใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอ้นนะคะเกิดวันที่27เมษายน2537
เวลาเกิดค่ะ10:44 น.นะคะเป็นวันพุธกลางวันถามโชคลาภถามความรักแล้วก็การเงินพุธกลางวันถูกต้องปีนี้กาลีกระแทกเรือนเงินนะครับก็ถ้ามีโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธวัดใกล้บ้านก็ได้ขอให้ทำและเสี่ยงโชคเนี่ย22-23ไม่ดีเลยนะอย่าคิดความรักคำพูดสำคัญนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองให้ดีๆแต่ในทางกลับกันครับถ้าโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจเป็นลักษณะเกณฑ์รักใหม่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสุการดา2 กุมภาพันธ์ 2509นะคะเวลาเกิด9:00 น.เป็นพุธกลางวันเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็ให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะครับพวกสายตาความดันไขมันพวกนี้นะเช็คดูนะว่ามีคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์สูงหรือไม่ส่วนในเรื่องของงานปีนี้ให้ระวังความผิดหวังหรือว่าเสียเปรียบถูกหลอกก็ได้นะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคดีความก็มีโอกาสของคุณเนี่ยปีนี้ถ้ามีโอกาสขึ้นโรงพักแก้เคล็ดนะอาจจะเป็นเสียค่าปรับค่าธรรมเนียมนะถ้ามีโอกาสก็ขึ้นซะบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพตอบแล้วจ้ะชื่อค่ะสุการดาสอสสระอุกอไก่สระอานอนหนูดอเด็กสระอาสุการดานามสกุลกลมกลมค่ะก็จะเป็นห่วงถ้ารู้สึกว่างานมันไม่เจริญก้าวหน้าหรือมีปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดควรจะเปลี่ยนมาในส่วนของทางเว็บบอร์ดกันบ้างนะคะจากคุณปราณีค่ะเกิดวันที่25 กุมภาพันธ์ 2518เวลาเกิด10:48 น.วันอังคารถามเรื่องเดียวเลยเรื่องของบุตรนะคะเพิ่งจะไปทำเด็กหลอดแก้วมาแต่ว่าไม่สำเร็จคิดว่าอยากจะทำอีกรอบหนึ่งประมาณสิ้นเดือนมิถุนาหรือว่าต้นเดือนกรกฎาคมจะสำเร็จไหมคะเพราะว่าอยากมีบุตรมากคืออย่างนี้ฮะด้วยพื้นชะตาโยงหินะถ้าไม่ดื้อก็มียากแต่ปีนี้วงกลมตกถ้าจะให้ทำก็ให้ทำในช่วงอายุย่าง41เนี้ยแต่อย่างที่เรียนนะถ้าด้วยพื้นดวงเนี่ยมันมีลำบากโอกาสติดก็อาจจะน้อยกับชาวบ้านเขาแต่ถ้าจะลงทุนก็ทำในช่วงที่ย่าง41นี้ก็ดูฮะช่วงเวลาไหนที่ร่างกายแข็งแรงคุณหมอบอกมีความพร้อมก็ทำแต่ถ้าหลุดจากนี้ไปผมว่ายิ่งลำบากเพราะว่าตัวเลขอายุก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้คอยลุ้นคอยลุ้นจ้ะเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างนะสำหรับเดือนพฤษภาคมค่ะพฤษภาคมก็ เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีวันมงคลมากพอสมควรนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็ยังเหลืออยู่หลายวันนะครับวันจันทร์ที่11ก็คือวันนี้นี่แหละสามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงในเรื่องการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินนะครับแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14:31 น.ถึง15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่16ฮะครึ่งเดือนพอดีเลยมีข้อพึงระวังประเด็นเดียวคืออัคคนิโรธตกในเขตพัทธสีมาฮะหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือดำเนินการได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ13:01 น.ถึง13:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับนั่นก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะที่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกวันในการทำการมงคลได้นะส่วนใครอยากติดตามนะคะรายการย้อนหลังรวมไปถึงทุกรายการของ Miracle Channel นะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์นะคะว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะเผื่อว่าใครที่อาจจะพลาดไปนะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวนะของ Miracle Channel กิจกรรมต่างๆที่จะเจอกันก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้เลยนะ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมก็สามารถส่งเรื่องราวนะดวงชะตาคำถามต่างๆ
นอกจาก SMS แล้วนะคะก็ส่งเข้ามาทางอีเมล address เว็บบอร์ดหรือว่าจดหมายแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่อยากจะตรวจสอบในเรื่องราวของลัคนาราศีทุกช่องทางต้องระบุในส่วนของจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่เกิดด้วยนะคะและใครอยากจะไปเจอกันนะคะ15-17พฤษภาคมนะซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้รวบรวมนะคะนักพยากรณ์มากมายเลยนะกับงานดวงเอ็กซ์โป2015นะคะที่จัดขึ้นที่พารากอนฮอลล์นะคะชั้น5สยามพารากอนนะคะก็ไปเจอกันได้นะคะหรือว่าใครอยากจะไปลุ้นอยากจะเป็นคนดวงดีก็ไปเที่ยวในงานแล้วเรามีโอกาสลุ้นกันอย่างแน่นอนและวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับข้อคิดคติธรรมถ้าคิดว่ายังไหวก็จงอย่าหยุดแต่ถ้ารู้ว่ามันถึงที่สุดก็จงหยุดอย่าไปฝืนเหนื่อยได้ท้อได้แต่อย่าทนกล้ามกลืนเหนื่อยนักก็พักฟื้นแล้วเริ่มต้นเดินกันต่อเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ